ผีกาลเกตในเรื่องนี้เนี่ยมันมีหน้าที่คือตัวละครทุกตัวในละครแต่ละเรื่องเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาครับมีฟังก์ชันทุกคนมีฟังก์ชันทั้งสิ้นว่าต้องทำหน้าที่อะไรนั้นผีกาลเกตก็มีหน้าที่ของเขาว่าเขาจะต้องออกมาเพื่อทำหน้าที่อันนี้ตามนิยายที่ระบุเอาไว้นิยายนี้มันจะประกอบด้วยการใช้ภาษาเป็นพรรณนาโวหารแต่ละครเนี่ยเหมือนกับเราต้องเล่าด้วยภาพเสียงสีหน้าสีตาเล่าด้วยอารมณ์บทสนทนาความชอบนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่เราได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนในอารมณ์ในชีวิตในวิถีต่างๆของคนเนี่ยนะเราเขียนไปตามหน้าที่ที่เราต้องทำนวนิยายมาอย่างไรเราจะต้องถอดนวนิยายให้เป็นภาพให้ได้หน้าที่ของเราก็คือเล่าให้รู้เรื่องเข้าใจเล่าให้คนดูสนุกหัวเราะร้องไห้ตามเนื้อเรื่องนั้นคือมันมีกฎอยู่ข้อนึงในการเขียนบทละครนะคะก็คือเขียนให้คนดูรักตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวดีและไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายที่คนดูรักหรือไม่ก็ร้ายเลวไปเลยเนี่ยสุดขั้วไปเลยเนี่ย คนดูก็รักเพราะฉะนั้นเขียนให้คนรักตัวละครขอให้คนรักตัวละครแล้วเขาจะตามนักเขียนบทควรจะต้องจำเอาไว้ว่าเราจะไม่เขียนอะไรที่ดูถูกคนดูเราจะไม่คุมตัวละครให้เล่นตามที่เราคิดว่ามันจะเป็นเราจะต้องเขียนตามที่ตัวละครเขาควรจะเป็นนั่นก็หมายความว่าเราต้องเป็นตัวละครตัวนั้นเราไม่ใช่เอาตัวเราไปกำหนดว่าเราไม่อยากเขียนอันนี้เราก็ไม่เขียนอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเท่เป็นภูมิใจเป็นเจ๋งเป็นอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกดีในชีวิตก็คือได้เขียนสิ่งที่ทำให้คนมีความสุข